หลายคนก็ถามกันว่ามาดามแพมคะทำยังไงต้นไม้ถึงจะงามถึงจะสวยเพราะบ้านมาดามแพมเนี่ยต้นไม้สวยมากเป็นจุดแลนด์มาร์คของหมู่บ้านเอคิวีราของมาดามแพมนะคะแกะกล่องมาเราเจอนี่เลยค่ะขวัญดินค่ะเป็นดินไส้เดือนเป็นมูลไส้เดือนและมันดีมากซึ่งเราจะบอกเคล็ดลับกันในวันนี้ค่ะที่เราสั่งดินตัวนี้มาเนี่ยชื่อขวัญดินนะคะซึ่งเป็นของเพื่อนคุณวิทย์อีเจ็กใช่ปะใช่ครับเป็นดินมูลไส้เดือนซึ่งตอนนี้ผลิตไม่ทันเลยเอามูลเจ้าของมาใส่ผสม ถ้าต้นไม้ตายก็ด่าใครก็ด่าคุณวิทย์นะคะคือต้นนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นต้นที่ค่อนข้างสวยนะคะเขาเรียกไซเกาหลีอยู่ๆเนี่ยน้องเขาก็ใบน้อยลงดินมันก็พร่องหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันก็ต้องช่วยใส่เข้าไปในโคนนิดนึงก็คือการเติมปุ๋ยอะค่ะเหมือนกับดินเนี่ยอะใส่หน้าดินเพิ่มเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันก็จะสวยขึ้นหลังจากที่ลองไปรอบที่แล้วนะคือมันขึ้นดีจริงๆอ่ะดูตอนแรกเนี่ยใบเนี่ยเกลียนมากแต่พอเราดูอย่างนี้เนี่ยอ่ะต้นไม้ทำไมใบแน่นขนาดนี้ดอกสวยขนาดนี้ก็เราสามารถใช้มูลดินตัวนี้ช่วยได้นะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันสวยมากคอนเฟิร์มจากบ้านนี้นี่คือแลนด์มาร์คดูตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพราะหลายคนคิดว่าเฮ้ยมาบ้านมาดามแพมปุ๊บเฮ้ยต้นไม้ปลอมแน่เลยต้นไม้เอาของจริงแต่กลัวปลอมก็ไอ้ดินพวกนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยมันสวยขึ้นซึ่งเราสามารถแหวกค่ะแล้วก็เทไปเลยสิคะนี่เทไปก็คือเหมือนกับว่าเติมดินให้น้องเขานิดนึงเพราะเมื่อวานเนี่ยก็แอบหน่อยนะต้องมานั่งพ่นยาฆ่าแมลงแต่ยาฆ่าแมลงนะที่นี้เราใช้อะไรรู้ไหมใช้อะไรน้ำต้มควันไม้ต้องหนอนเนี่ยเขาจะมากินต้นไม้ของเราเราก็เลยรู้สึกแย่ไงเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงอะทุกคนคะดูตรงนี้เห็นไหมสวยทุกต้นคอนเฟิร์มนะคะเหมือนอย่างเงี้ยพอมันโตขึ้นเนี่ยแพมก็แบบว่าตัดหน่อไปแล้วก็ไปกระจายให้แบบว่าเขาโตขึ้นแล้วก็เติมหน้าดินให้เขาไปเลยสิคะต้นไม้ดีอ่ะมันก็อยู่ที่ดินดีถ้าเกิดดินดีต้นไม้เราก็สวยถูกปะล่ะใช่เมียดีก็อยู่ที่ผัวดีถ้าผัวไม่ดีเมียก็ไม่ดีหรอถ้าเมียจะดีเนี่ยอยู่ที่สมองปะคะและโซบาซิลัสช่วยได้หรือไม่ได้นะคะอีต้นนี้คือเขาสวยมากนะแต่ปัญหาก็คือว่าพอเวลาเขาอายุมากขึ้นน่ะใบก็จะเหี่ยวแล้วก็ใบก็จะเหลืองซึ่งหมายความว่าอะไรคะมันแก่พอมันแก่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตัดกิ่งพอตัดกิ่งเสร็จปุ๊บเราก็เอามาตอนใหม่นะคะก็จะเห็นนี่คือต้นไม้ที่มาดามแพมตัดกิ่งต้นนั้นมาใส่ต้นนี้แต่ถามว่าต้นไม้ชื่ออะไรอย่าไปจำมันแล้วเนี่ยต้นไม้ชื่ออะไรฉันอยากรู้ฉันจำไม่ได้ แล้วเมียเธอชื่ออะไรเธอจำได้ไหมจำได้ชื่ออะไรลุงทอมนะคะแล้วดูต้นไม้นี่เห็นไหมต้นแปปเปอร์เนี่ยของแพมเนี่ยคืองามมากส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตายเนี่ยเราก็ปลดทิ้งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ตายนะมันงอกดีมากนะคะซึ่งเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยขวัญดินนะคะเนี่ยแอดไลน์ติดต่อกันได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยตัดมาเป็นอันนี้พอมีใครแบบว่าอยากได้ไงแล้วก็เอาอันนี้ให้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันอาจจะดีในช่วงระยะหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ดินที่ดีเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะถ้ามีใครอยากได้แล้วก็เอาต้นอ่อนให้ใช่ไหมดูคุณวิทย์ดูส่องไปข้างใต้จะบอกว่าเมียผมเพาะมา7 เดือนแล้วยังไม่มีใครอยากได้เลยครับกูว่ามาเติมตอนตรงไหนแหว่งๆนั่นแหละ นี่แล้วพอเวลาต้นไม้ยาวเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยไอ้ต้นเมื่อกี้เนี่ยมันยาวเราก็ตัดออกแล้วก็รอให้เขาแตกใหม่เนี่ยมันจะเป็นก้านยาวๆอย่างเงี้ยใบข้างบนจะสวย แต่ตรงนี้มันจะแหว่งใส่ดินไปที่โคนต้นไม้ถ้าเกิดว่าต้นไหนพร่องหรือว่ามีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าหน้าดินมันหายไปเวลาเรารดน้ำอ่ะแล้วคุณดูนี่ต้นผู้ด่างมาดามแพมดูแน่นปะเฮ้ยคือมันดีแล้วก็ใส่ดินไปใส่กาบมะพร้าวไปแล้วใช่ปะมันก็ช่วยซับน้ำแต่บางต้นเนี่ยเหมือนท่านผู้ชมเคยบอกแพมไงว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยมาใส่กาบมะพร้าวแล้วไม่แช่น้ำก่อนเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราอันนี้คือเรื่องจริงต้นไม้เราตายไปหลายต้นแล้วนะคะซึ่งหมายความว่าอะไรเป็นเชื้อรานะคะก็คือต้นนี้นั่นเองที่ตายไปแต่ถามว่าตายไปเนี่ยเราก็มาปักชำใหม่เนี่ยดูดินี่แมงกินนะไม่รู้แมงกินหรือนอนกินนะเออแหว่งเชียต้นไม้ต้นไหนแหว่งเนี่ยแพมก็จะเพาะไว้เป็นต้นเล็กๆเหมือนตรงนั้นอ่ะมันก็จะเอามาเติมได้นะคะเราจะต้นไม้สวยเหมือนกันไม่ได้นะคะเราก็คอยดูแลตัดแต่งถ้ายาวแบบว่าเริ่มรกรุงรังแล้วเราก็เปลี่ยนนะคะครับคนดูส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าไหนหลบแป๊บนึงคนดูส่วนใหญ่เนี่ยไม่เชื่อว่าส่วนทั้งหมดเนี่ยมาดามแพมเป็นคนจัดเองด้วยตัวคนเดียวด้วยผมไม่ได้ช่วยเลยแค่ช่วยยกดิ๊ดๆหน่อยเขาก็ช่วยยกค่ะคุณวิทย์ก็ช่วยยกขามาดามแพมนะคะ
ให้มาดามแพมอารมณ์ดีแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราจะพิสูจน์ให้คนดูนะครับว่ามาดามแพมเนี่ยจัดสวนเองจริงๆมานี่สิช่วยจัดสวนโชว์ท่านผู้ชมหน่อยสิเพื่ออะไรก็ท่านผู้ชมเขาไม่เชื่อไงว่าเธอจัดสวนเนี่ยช่วยยกต้นไม้ต้นนี้ให้ดูหน่อยเนี่ยต้นเนี้ยขยับให้ท่านผู้ชมดูหน่อยจัดให้ดูหน่อยเขาจะได้เชื่อว่าเธอเนี่ยเป็นคนจัดจริงๆชื่อต้นล่ำซำแต่กลัวล่ำมาก ถ้าแบกต้นนี้ไหวต้นล่ำซำเนี่ยก็เป็นต้นนึงที่มาดามแฮมชอบทุกคนเนี่ยมักจะมีปัญหาว่าต้นไม้เนี่ยเขาแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่แตกใบใหม่อะดูนี่มาดามแพมรดน้ำทุกวันนะแล้วใบเนี่ยสวยตลอดเลยแต่ว่าตรงฝั่งเนี้ยเราต้องเล็มเพราะถ้างั้นเราจะไม่มีทางเดินเพราะอะไรหัวที่ทุยๆของเราจะพันกับกิ่งไม้ จะไปต่อไม่ได้แตกงามมากไม่มีรอยหนอนจงหนอนกินเลยมีแต่กูแทะเนี่ยแหละให้แหว่งนะคะ เราก็จะคอยตัดแต่งอยู่เรื่อยๆอะดูต้นเฟิร์นน้องเฟิร์น28ของเรางามไหมเราก็จะคอยหมั่นเติมดินแบบตรงไหนมันคอกไปอะไรอย่างงี้ไงหมดแล้วอ่ะงั้นก็ใช้ปุ๋ยคอกมาดามแพมก็ขี้ไปเลยสิคะ หลังจากนั้นเราก็ฉีดน้ำอะไรก็ว่าไปเห็นไหมนี่ต้นพูด่างแน่นไหมดูแต่ไม่ดูแน่นมากซึ่งเราใช้ดินตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นมูลไส้เดือนนะคะขวัญดินนะคะเมียมันก็ไม่ได้ชื่อขวัญ นะหรือเมียน้อยมันชื่อขวัญวะฮะเมียมันชื่อน้องชมพู่ไม่ใช่หรอใช่แล้วทำไมมันใช้ชื่อขวัญดินล่ะแสดงว่ามันมีชู้แน่เลยนะคะลูกก็ไม่มีลูกก็ไม่ได้ชื่อขวัญ นี่เธออยากไปดิสนีย์แลนด์ไหมไปทำไมอ่ะฉันจะพาเธอไปดิสนีย์แลนด์ทำไมอ่ะนี่ไงที่เธอแต่งสวนเอาไว้เห็นไหมมีไฟแบบดิสนีย์แลนด์และมีไม้กวาดแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วย แกงหนักมากแม่ต้นนี้ตอนแรกอะไม่รอดนะเขาเหี่ยวมากใบเหลืองมากแล้วถามว่าทำไมมันถึงรอดเราใช้เนี่ยดินตัวนี้เนี่ยใส่ไปที่โคนปนปุ๋ยซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าน้ำไม่ถึงหรือแดดไม่เข้าถึงหรืออะไรก็แล้วแต่มีปัจจัยเยอะหลายอย่างเราก็ไม่รู้จะทำยังไงไงไปดูในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าถ้าใบเหลืองนะคะใบเหี่ยวต้นไม้ตายนึ่งอย่างเงี้ยก็ให้น้ำอ่อนแข็งเนี่ยโรยที่โคนต้นสรุปตายห่าพ้นไปเลยค่ะเราก็เลยตัดใบออกให้หมดแล้วพอเสร็จปุ๊บก็เอาดินตัวนี้ใส่แล้วพอดูก็แตกใหม่เฮ้ยใบแน่นสวยเวอร์แต่ความอัศจรรย์นะไม่ใช่ต้นนี้หรอกต้องต้นนู้นเดี๋ยวฉันจะพาไปดูต้นนี้แหละครับคือความอัศจรรย์ตอนนั้นแพมตัดกิ่งออกหมดเลยนะใช่แล้วเหลือแต่ต้นเปล่าๆไม่มีใบเหลือเลยใช่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกหนักมากมันก็น่าจะเน่าหรือใบมันจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจเนี่ยตัดออกหมดพร้อมกันทั้งสองต้นต้นนี้ขึ้นแล้วไอ้ต้นนี้ขึ้นแล้วแน่นเริ่มแน่นเริ่มสวยแล้วแน่นเหมือนหน้ามาดามแพมเนี่ยแหละค่ะดูต้นนี้ดูต้นนี้ต้นนี้นี่ขึ้นแล้วนะแต่ต้นนี้ยังขึ้นไม่หมดนะคะเราก็สามารถใช้ดินตัวนี้ได้เช่นเดียวกันบอนสีนะคะอันนี้คือสีเหลืองธรรมชาติเลยนะคะเนื่องจากเหี่ยวค่ะ อันนี้เนี่ยก็เป็นต้นที่เอามาจากปราจีนบุรีซึ่งพี่หน่อยเนี่ยเขาก็เป็นแม่ของอีสามกุมารไงอีแมวสามกุมารเขาก็มาให้เขาบอกว่าเขามาให้พี่แล้วเขาเลี้ยงไม่รอดใกล้ตายแล้วถึงเอามาให้กูไปด่าเขาอีกไม่ตอนแรกเหลืออยู่กิ่งเดียวกูทำไงล่ะเอามาเลี้ยงอ่ะเห็นน้องเขาก็คลอดออกมานะคือดีก็เนี่ยเราต้องใช้เนี่ยดินพวกนี้เนี่ยเติมเข้าไปเนี่ยดูนะตอนแรกนั้นมีดินอยู่ถึงขนาดเนี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปดินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วพลูด่างจะงามเหมือนกันไม่ได้คุณดูไหนโอ้แน่นเวอร์จะดูต้นโกศลชันสูงวะสูงเวอร์ไปเราไปดูตรงอื่นเลยดีกว่าดูกองขยะด้วยครับจินตนาการสูงนะแล้ววิธีดูต้นไม้ของมาดามแพมเนี่ยเราก็จะดูว่าต้นไหนงามไม่งามเนี่ยคุณดูน้องเขาเลื้อยยาวไปถึงพื้นแล้วค่ะน้องเขามีความไฟต่ำนะคะ น้องก็มีความไฟต่ำยาวแล้วค่ะซึ่งต้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงง่ายแต่หลายคนก็เอาไปแล้วตายถ้าเกิดต้นไหนเนี่ยอยู่ใบเหลืองใช่ปะแล้วใบร่วงทั้งที่ใบเนี่ยก็ยังไม่ทันเหี่ยวอ่ะแล้วก็ไปเปิดในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค้นหาเขาก็บอกว่าได้รับน้ำเยอะเกินไปโอ้เรื่องมากแล้วต้นไม้เรื่องมากกับผัวกูอีกเนี่ยมานี่เราเทใส่ต้นนี้ไปแล้วนะคะการปลูกต้นไม้ของแต่ละคนเนี่ยมันจะงามแต่ช่วงแรกๆพอตอนหลังเนี่ยมันก็จะชิบหายมันก็จะเจ๊งถูกปะมันต้นนี้เนี่ยน้องไอวี่เนี่ยทุกคนบอกว่าเลี้ยงยากมากซึ่งเราก็มาไว้ใต้โคนต้นไม้วางไว้เฉยๆรดน้ำธรรมดามันก็ใหญ่มันก็โตอ่ะดูนะไม่ใช่ว่าจะอยู่ธรรมดาทั่วไปนั้นเนี่ยเริ่มแตกกิ่งก้านสาขาแล้วต้นเนี้ยถามว่าเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายแต่ถ้าไม่รดน้ำเลยก็ตายเพราะนางเป็นใบอิ่มน้ำอ่ะแล้วบางทีเนี่ยน้องเขาก็เลื้อยไปมีเพศสัมพันธ์กับต้นมะพร้าว อะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยเล็มเพราะเดี๋ยวจะไปรำคาญเพื่อนบ้านนะคะแล้วเนี่ยเหมือนต้นอย่างเงี้ยเราก็ตัดกิ่งทิ้งไหมไม่ทิ้งสงสารน้องก็ไปชำอ่ะ
นี่ในเฟิร์นน้องเฟิร์นนะคะซึ่งเป็นเฟิร์นก้านดำเขาบอกว่าใบมันเน่าแล้วก็เหี่ยวง่ายดำง่ายแต่บ้านเรารอดเพราะอะไรเพราะรดน้ำทุกวันฝนตก แต่เราก็ใช้ดินเนี่ยแหละทรายก็ต้องเติมหน้าดินเนี่ยเคล็ดลับที่จะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็สวยอยู่เรื่อยๆนะคะก็คือการใช้ดินนั่นเองอ่ะคุณวิทย์เก็บภาพบรรยากาศเลยซิว่าต้นไม้จะสวยขนาดไหนเธอยืนตรงนี้เนี่ยเข้ากับบรรยากาศมากเลยทำไมเหรอธิดาวานอนคุณขาจ๋าอย่าว่านะดูนี่คุณแน่นมากอ่ะคุณแน่นไม่มีที่ยืนดินเนี้ยมช่วยได้อ่ะขายของหนักมากซึ่งถามว่าได้ค่าสปอนเซอร์มาเท่าไหร่น่าจะได้สักประมาณ100,000หรือก็ไม่ได้นะคะซึ่งเพื่อนคุณวิทย์เนี่ยส่งมาให้1ลังส่งอะไรซื้อด้วยซื้อด้วยเหรอใช่ฉันจ่ายไปแจ็คมึงทำไมคิดเงินผัวกูอีแจ็คแต่มันงามจริงๆนะดูสิคะต้นไม้เนี่ยคือแน่นมากไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยต้นหลิวเนี่ยก็คือออกดอกตลอดเลยทั้งนั้นที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยซึ่งถ้าเกิดว่าดินดีคุณภาพดีเนี่ยมันก็โอเคแล้วดูนี่น้องเขาเป็นสายพันธุ์เลื้อยนะคะเลื้อยไปมีเพศสัมพันธ์กับต้นข้างๆตอนนี้น้องเนี่ยจะผสมพันธุ์กับต้นสนจะออกมาเป็นน้องไอวี่สนแล้วใครนะคะที่แบบตัดกิ่งอ่ะแล้วจะเอามาปักอย่างเงี้ยดูนี่พอคุณตัดกิ่งมาเนี่ยอันนี้เพิ่งปักนะคะแทมก็จะเอาเนี่ยใส่น้ำแช่ไว้เลยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยถ้าใบเยอะเนี่ยมันก็จะคายน้ำเยอะพอคายน้ำเยอะปุ๊บใบมันก็จะเหลือแต่ก้านก็คือเน่านั่นเองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เอาแช่น้ำอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอะไรนะลองผิดลองถูกบางต้นก็เน่าบางต้นก็รอดแต่เราก็จะเอามาใส่กระถางเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นต้นไม้ตัดทิ้งเนี่ยเอาทิ้งก็เสียดายน้องอุตส่าห์เกิดมาแล้วเราก็เลยแบบว่าเห็นคุณค่าของน้องเขาเช่นเดียวกันดูเป็นคนดีเอาเป็นว่าถ้าใครนะคะอยากจะปลูกต้นไม้สวยๆเหมือนมาดามแพมก็ดูคลิปนี้ไว้เผื่อไว้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะมีแต่คนถามว่าต้นไม้ของปลอมหรือเปล่าคะต้นไม้จริงค่ะแต่กลัวปลอมนะคะเอาเป็นว่าตามนั้นแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยขวัญดินนะคะก็ไปตามหากันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาอัปเดตสวนของเราแล้วนะคะยิ่งกว่าสวนนงนุชอีกนะคะยิ่งกว่าสวนเสือศรีราชาแล้วก็ที่สำคัญค่ะร็อกมากถึงขนาดว่าถ้าอนาคอนด้าไม่มากูยังไม่หยุดปลูกค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย